อข่าวโดยสำนักข่าว INN ประธานสภาระบุขยายเวลาอภิปรายนโยบายรัฐบาลได้ถึง27กรกฎาคมนี้ยังไม่เลื่อนพันเอกเศรษฐพงษ์ขึ้นเป็นส.ส.แทนนาทีไปติดตามประเด็นนี้กับคุณณัฐรักษ์ชัยคีรีรายงานค่ะนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภากล่าวถึงการตกลงเวลาการอภิปรายนโยบายรัฐบาลหลังจากที่ฝ่ายค้านระบุว่าเวลา13ชั่วโมงครึ่งไม่เพียงพอและอาจต่อเวลาไปจนถึงวันที่27กรกฎาคมว่าเรื่องนี้เป็นการตกลงกันระหว่างทุกฝ่ายซึ่งการคุยกันเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมารับทราบเพียงว่าฝ่ายรัฐบาลมีข้อทักท้วงว่า5ชั่วโมงไม่เพียงพอส่วนฝ่ายค้านพอใจกับกรอบเวลาที่ได้แต่หากสุดท้ายระยะเวลาไม่พอก็สามารถขยายเวลาประชุมได้จนถึงวันที่27กรกฎาคมส่วนระยะเวลาการประท้วงก็มีการพูดคุยกันแล้วซึ่งเวลาก็จะรวมอยู่ในโควต้าที่แต่ละฝ่ายจะได้พร้อมกันนี้นายชวนกล่าวถึงการเรียงลำดับพันเอกเศรษฐพงษ์มลิสุวรรณขึ้นเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยแทนที่นางณัฐีรัชกิจประการว่าขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการณัฐลักษณ์ชัยคีรีผู้สื่อข่าว INN รายงานจากหอประชุมใหญ่ TOC ค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีไม่ห่วงแถลงนโยบายพรุ่งนี้ยึดตามกลไกขอเอาความดีชำระใจตนขณะพลเอกประวิตรบอกไม่ตอบหากถูกฝ่ายค้านโจมตีไปติดตามประเด็นนี้กับคุณอรดาชื่นรุ่งรายงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตอบคำถามสื่อมวลชนว่าหลายฝ่ายเป็นห่วงในวันพรุ่งนี้ที่จะมีการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาว่าไม่ต้องมาเป็นห่วงตนเองจะมาเป็นห่วงเพราะเหตุใดทั้งหมดเป็นไปตามกลไกก็ว่ากันไปตนเองฟังได้อยู่แล้วดังนั้นขอเอาความดีชำระจิตใจของตนเองขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีระบุหลังถูกสื่อมวลชนสอบถามถึงข้อกังวลในการแถลงนโยบายรัฐบาลระหว่างวันที่25ถึง26กรกฎาคมนี้หากถูกพรรคฝ่ายค้านลุกขึ้นอภิปรายพาดพิงว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรส่วนจะพร้อมตอบข้อซักถามของพรรคฝ่ายค้านด้วยตัวเองหรือไม่พลเอกประวิตรระบุว่าไม่ตอบอรดาชื่นลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากสวนวชิรเบญจทัศน์ค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในคำสั่งแต่งตั้งให้ศักชัยและพลตำรวจโทโสพลนั่งรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครแทน2คนลาออกพร้อมเตรียมแถลงข่าวพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามให้คำสั่งแต่งตั้งนายศักชัยบุญมาผู้อำนวยการสำนักงานโยธาและพลตำรวจโทโสพลพิสุทธิวงศ์ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแทนนายจักรพันธ์ผิวงามและนายทวีศักดิ์เลิศประพันธ์ที่ลาออกจากตำแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่22กรกฎาคม2562และวันที่23กรกฎาคม2562โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเตรียมแถลงข่าวการแต่งตั้งในช่วงบ่ายของวันนี้ที่สวนวชิรเบญจทัศน์หรือสวนรถไฟด้านนายทวีศักดิ์เลิศประพันธ์กล่าวว่าทำงานมา2ปี10เดือนถือว่าพอแล้วให้คนอื่นที่มีความสามารถเข้ามาทำงานบ้างอีกทั้งงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลไม่ได้ตรงกับสายงานที่ผ่านมาประกอบกับเรื่องครอบครัวและสุขภาพของตัวเองจึงขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวค่ะจบการเสนอข่าว14นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN